สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบใบมีดตัดหญ้าตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับใบตัวนี้นะครับเป็นใบขนาด10นิ้ว40ฟันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองตัดหญ้าก็เป็นหญ้าแพงโกล่านะครับจะตัดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าใบตัวนี้นะครับจะตัดเข้าดีขนาดไหนนะครับนี่นะครับเป็นฟัน40ฟันนะครับฟันที่ไม่ติดเล็บนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนใบนี้ออกก่อนนะครับใบนี้เป็นขนาด10นิ้ว24ฟันนะครับที่ฟันหัก2ซี่นะครับใบนี้แต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาใบนี้ไปทดสอบตัดหญ้าให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะเข้าดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนใบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเอายางนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงที่หญ้าหนาๆให้เพื่อนๆดูนะครับฝั่งนี้นะครับขออนุญาตตั้งโทรศัพท์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้นะครับนี่นะครับหญ้าหนาประมาณนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะมาสรุปใบตัดหญ้าตัวนี้ให้ฟังนะครับใบมีดตัดหญ้าตัวนี้นะครับก็ใช้ดีนะครับนี่นะครับใบมีดมีน้ำหนักเบานะครับไม่หนักเครื่องนะครับอันนี้ก็ตัดขาดดีนะครับเดี๋ยวให้ดูรอยหญ้าที่ขาดนะครับนี่นะครับขาดหมดนะครับตัวนี้เป็นขนาด10นิ้ว40ฟันนะครับแต่ข้อควรระวังของการใช้ใบแบบนี้นะครับว่าใบมีขนาดบางนะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมครับข้อดีของใบบางคือเบานะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับเวลาตัดไปโดนพวกลวดหนามหรือว่าพวกท่อนไม้กิ่งไม้นะครับใบตรงนี้จะชอบบิดนะครับบิดงอนะครับเพื่อนๆก็ใช้ด้วยความระมัดระวังกันนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะเอาใบตัดหญ้าตัว10 นิ้ว24ฟันนะครับเดี๋ยวจะเอา24ฟันมาตัดให้เพื่อนๆดูนะครับก็รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ